ในเอพิโซดนี้ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งครับ Chapter เป็นเรื่องของบทสนทนาในหัวคุณผู้ฟังเคยรู้สึกว่าบางครั้งเสียงที่อยู่ในหัวเราก็ควบคุมไม่ได้หรือเปล่าบางทีเสียงที่อยู่ในหัวก็เป็นทั้งเพื่อนช่วยคิดแต่ในขณะเดียวกันเสียงที่อยู่ในหัวก็เป็นนักวิจารณ์ตัวร้ายที่ทำให้เราไม่กล้าลงมือทำกับสิ่งที่เราควรจะทำนี่คือบทสนทนาที่ลึกลับที่สุดและเราควรที่จะทำความเข้าใจมากที่สุดครับในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาทำความเข้าใจบทสนทนาที่สำคัญที่สุดในชีวิตกันมันคือเสียงในหัวของเราครับ You are listening to The Library Podcast ในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาพูดถึงหนังสือ Chapter คุมเสียงในหัวได้ชีวิตง่ายทุกเรื่องอย่างที่ผมได้ถามคุณผู้ฟังไปในตอนแรกผมเชื่อว่าเราจะต้องเคยเจอสถานการณ์บางอย่างที่ตัวเหตุการณ์มันอาจจะไม่ได้เลวร้ายแต่สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกกังวลมากที่สุดกลับกลายเป็นเสียงในหัวครับผมว่านี่เป็นอีกเพนพอยต์หนึ่งของชีวิตที่ใครหลายๆคนจะต้องเจอหลายครั้งครับเสียงที่เราได้ยินอยู่ในหัวทำให้เรากังวลทำให้เราไม่สามารถลงมือทำอะไรบางอย่างได้แต่ในขณะเดียวกันเสียงที่อยู่ในหัวก็เป็นแรงผลักดันชั้นดีที่จะทำให้เราลงมือทำกับบางสิ่งบางอย่างดังนั้นครับในหนังสือ Chapter ครับเขาได้เขียนไว้เลยว่าคือ How to เปลี่ยนเสียงวุ่นวายในหัวให้เป็นพลังขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จหนังสือเล่มนี้เป็นของคุณอีธานครอสครับผมชอบคำนิยามที่คุณอดัมแกรนท์ครับผู้เขียนหนังสือ Think Again เขาได้เขียนไว้ว่าหนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนบทสนทนาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรานั่นคือบทสนทนากับตัวเราเองครับก่อนอื่นครับผมเชื่อว่าเสียงที่อยู่ในหัวเราเป็นสิ่งที่เราพูดคุยด้วยมากที่สุดแล้วถึงแม้บางครั้งเราจะไม่รู้ตัวก็ตามในส่วนหนึ่งของหนังสือ Chapter ครับคุณอีธานเขาได้เขียนเอาไว้ว่ามนุษย์ใช้เวลาครึ่งหนึ่งของช่วงที่ตื่นอยู่พูดคุยกับตัวเองครับครึ่งหนึ่งเลยนะครับเสียงในหัวของเราบางครั้งเป็นเพื่อนคู่คิดช่วยให้เราสามารถทวนข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้และบอกให้เรามุ่งมั่นกับเป้าหมายแต่ในขณะเดียวกันครับแน่นอนเสียงที่อยู่ในหัวของเราเป็นนักวิจารณ์ปากร้ายคอยกวนสมาธิทำให้เราเครียดและบั่นทอนความรู้สึกจนแม้แต่นักกีฬามืออาชีพก็ยังล้มเหลวได้จากการโดนเสียงของตัวเองครับมีส่วนหนึ่งของหนังสือ Chapter เขาได้พูดถึงนักกีฬาคนหนึ่งครับเป็นนักเบสบอลนักเบสบอลคนนี้ครับเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการเล่นกีฬานี้มากเลยแต่เมื่อถึงจุดนึงเขาทำผลงานออกมาได้ไม่ดีแล้วกลายเป็นว่าเสียงที่อยู่ในหัวของเขาบอกเขาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้เก่งนี่หว่ามันเป็นเรื่องของ fixed mindset ครับซึ่งเสียงในหัวนี่แหละทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่กล้าที่จะไปต่อและท้ายที่สุดผลงานของเขาก็ร่วงลงมาเรื่อยๆครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจจากการควบคุมเสียงในหัวเรามาเริ่มต้นทำความรู้จักกับหนังสือ Chapter กันก่อนครับคุณผู้ฟังคุณอีธานเขาบอกไว้ว่าจริงๆแล้วการพูดคุยกับตัวเองส่วนหนึ่งคือวิวัฒนาการของเราครับมนุษย์เรามีวิวัฒนาการให้สามารถมีบทสนทนากับตัวเองได้หากทุกท่านลองสังเกตกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆอย่างสุนัขหรือแมวของเราเขาแทบจะไม่ได้คุยกับตัวเองครับเวลาเขาหิวเขาก็กินเวลาเขาง่วงเขาก็นอนเวลาเขาอยากวิ่งเขาก็ออกไปวิ่งเลยเขาแทบจะไม่ได้มาตระหนักว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำหรือเปล่าเขาแค่อยากทำตามอารมณ์แต่มนุษย์ครับเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่สามารถคุยกับตัวเองและวิเคราะห์ได้ว่าเฮ้ยกิจกรรมที่เราจะทำต่อไปนี้เราควรทำหรือเปล่าเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นเราสามารถวิเคราะห์อย่างไรได้บ้างนี่คือความมหัศจรรย์ของมนุษย์ครับเสียงในหัวจึงเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการของเรามันเตือนเราตอนมีอันตรายเข้ามาประชิดทำให้เราจำเนื้อหาในหนังสือได้สามารถวางแผนอนาคตรำลึกความทรงจำหอมหวานในอดีตได้แต่ในบางครั้งครับเสียงที่อยู่ในหัวของเราก็ทำให้เราคุ้นคิดมากเกินไปเหมือนกันบางครั้งเวลามนุษย์คนหนึ่งทำเรื่องผิดพลาดเสียงในหัวอาจพล่ามแต่เรื่องผิดพลาดเดิมๆเราอาจกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ในขณะเดียวกันครับบางครั้งเสียงในหัวก็ทำให้เรากังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหลายครั้งที่เรากลัวกับสถานการณ์ที่เราเองยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่หัวใจของการเอาชนะเสียงในหัวครับไม่ใช่การเลิกคุยกับเสียงในหัวของเราเพราะในหลายครั้งมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นความท้าทายอยู่ตรงที่เราจะคุยกับตัวเองอย่างไรให้มีประสิทธิภาพผมว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจครับเราจะใช้เสียงที่อยู่ในหัวของเราพูดคุยกับเขาอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดและผมชอบส่วนหนึ่งที่เขาเขียนไว้ครับหนังสือเล่มนี้จะชวนให้คุณผู้ฟังทุกท่านมาย้อนคิดกันว่าในขณะที่เราเรียนรู้เรื่องการสื่อสารกับผู้อื่นให้ดีมากยิ่งขึ้นแต่เราอาจจะลืมการพัฒนาการสื่อสารกับตัวเองไปบางครั้งหนังสือเล่มนี้ครับจะทำให้ทุกท่านเข้าใจว่า
เราสามารถคุยกับตัวเองและได้ไอเดียเราสามารถเปิดบทสนทนาแบบใหม่ได้ซึ่งเป็นบทสนทนาที่สำคัญมากกว่าการพูดคุยกับคนอื่นซะอีกเพราะมันคือเสียงที่อยู่ในตัวของเราครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับหนังสือทุกเล่มในร้านเป็นหนังสือที่เราคัดเลือกมาให้และอยากให้ทุกท่านได้อ่านสักครั้งในชีวิตครับเรามาดูส่วนแรกกันก่อนคุณอีธานเขาเขียนไว้ครับว่าผลงานวิจัยใหม่ๆที่น่าเชื่อถือในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าเมื่อมนุษย์พบเจอกับความทุกข์ครับการพิจารณาจิตใจเป็นอันตรายต่อเรามากกว่าจะให้ประโยชน์ครับในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนเวลาเราเจอความทุกข์หรือเจอความเครียดถ้าเราอยู่กับจิตใจนั้นนานเกินไปมันอาจจะส่งผลลบในท้ายที่สุดซึ่งตรงนี้อาจจะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยเขาเขียนไว้ว่าเสียงพร่ำในหัวประกอบด้วยความคิดและความรู้สึกในแง่ลบที่วกไปวนมาไม่รู้จบมันทำให้การเข้าไปพิจารณาจิตใจของตัวเองกลายเป็นคำสาปครับบางครั้งมันเป็นตัวอันตรายต่อประสิทธิภาพในการทำงานการตัดสินใจความสัมพันธ์และความสุขในหนังสือReasons to Stay Alive ที่ผมได้ทำเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าส่วนหนึ่งก็คือคนที่เป็นมีภาวะซึมเศร้าหลายครั้งที่เขาจมจ่ออยู่กับความคิดของตัวเองซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยแหละครับมาจากการที่เขาเจอเสียงในหัวของเขาและเขาไปพิจารณาเสียงนั้นตรงนี้ผมเองอาจจะไม่ได้รู้ลึกครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเรื่องของการพิจารณาจิตใจในด้านลบของตัวเองมันอาจจะกลายเป็นคำสาปในบางช่วงเวลาเพราะหลายครั้งเมื่อเราเจอสถานการณ์แย่ๆหรือเราทำข้อผิดพลาดบางอย่างในชีวิตเราจะนึกถึงสิ่งที่เราทำพลาดในที่ทำงานหรือการผิดใจกับผู้อื่นจนความรู้สึกแย่ๆนั้นท่วมท้นไปหมดและเราก็คิดเรื่องเดิมซ้ำๆหลายรอบไม่สิ้นสุดเราเข้าไปพิจารณาความรู้สึกภายในเพราะอยากทำให้ความรู้สึกนั้นดีขึ้นแต่ท้ายที่สุดแล้วเราหวังให้มันเป็นที่ปรึกษาของเราแต่กลับเจอนักวิจารณ์ปากร้ายในนั้นแทนผมอยากถามคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังเคยเจอสถานการณ์ด้านลบบางอย่างแล้วคุณก็พยายามที่จะคุยกับตัวเองว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราพอจะทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นได้บ้างหรือเปล่าแต่พอคิดไปคิดมาคุณกลับโดนความคิดของตัวเองมาวิจารณ์สิ่งที่คุณทำและคุณก็รู้สึกแย่กว่าเดิมคุณผู้ฟังเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมครับตัวผมเองก็เคยเจอครับแล้วผมบอกเลยว่ามันจัดการได้ยากมากโดยเฉพาะเสียงที่อยู่ในหัวผมชอบส่วนหนึ่งที่คุณอีธานเขาได้ย้อนกลับไปในช่วงที่มนุษย์เริ่มต้นสร้างอารยธรรมครับมนุษย์พูดคุยกับตัวเองและมนุษย์ฟังสิ่งที่ตัวเองพูดครับส่วนนี้เดี๋ยวผมจะอ่านให้คุณผู้ฟังนะครับลองทำความเข้าใจกันดูผมว่ามันเชื่อมโยงกันได้ดีมากมนุษย์เราครับได้ต่อสู้กับปรากฏการณ์นี้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นสร้างอารยธรรมคริสเตียนผู้ติดต่อกับพระเจ้ากลุ่มแรกๆจะรำคาญเสียงในหัวที่รบกวนการทำสมาธิอันแสนสงบในศาสนาพุทธหรือปรัชญาพุทธเองก็ให้ความสำคัญจากการนั่งสมาธิเพราะว่าเสียงในหัวมันมีอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ได้ทำสมาธิเลยเราจะจมไปอยู่กับเสียงในหัวของเราบางคนอาจจะคิดว่าเสียงเหล่านั้นคือเสียงของปีศาจในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันชาวพุทธจีนก็ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความไม่สงบของสภาวะอารมณ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกสับสนแต่ในขณะเดียวกันในบางวัฒนธรรมโบราณก็มีความเชื่อที่ว่าเสียงในใจเป็นต้นทางของปัญญาเป็นความเชื่อที่อยู่คู่กับพิธีกรรมที่มีมานานหลายปีอย่างการสวดมนต์หรือการนั่งสมาธิดังนั้นครับหากทุกท่านลองสังเกตดีๆความเชื่อทางด้านจิตวิญญาณบางฝ่ายก็เชื่อว่าเสียงในหัวเป็นเสียงที่น่าหวาดกลัวแต่ในบางความเชื่อก็มองว่าจริงๆมันมีประโยชน์มันมีความหมายบางอย่างที่ทำให้มองเห็นปัญญาซึ่งทุกวันนี้ครับทั้งสองทัศนคติก็ยังอยู่คู่กันมาตลอดจนถึงปัจจุบันผมอาจจะสรุปได้ว่าท้ายที่สุดแล้วเสียงที่อยู่ในหัวมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับซึ่งสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือเราฝึกที่จะฟังเสียงในหัวหรือพูดคุยกับตัวเองอย่างไรถ้าเราหมั่นพูดคุยหรือฝึกฝนพูดกับตัวเองในทางที่เป็นบวกเราอาจจะมีความคิดที่มองโลกในแง่ดีมากขึ้นเราอาจจะมีความสุขมากขึ้นแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเราใช้ความคิดส่วนใหญ่มองโลกในแง่ลบอยู่กับความคิดลบมากจนเกินไปเราก็จะกลายเป็นความคิดนั้นเสียเองมันจึงเชื่อมโยงกับที่ผมได้บอกคุณผู้ฟังทุกท่านไปในตอนแรกครับหัวใจของการเอาชนะเสียงพร่ำในหัวไม่ใช่การเลิกคุยกับตัวเองแต่ความท้าทายคือเราจะคุยกับตัวเองอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและต่อยอดไปสู่การพัฒนาตัวเองในทางที่ดีขึ้นส่วนนี้เป็นคีย์สำคัญของหนังสือเล่มนี้ครับคุณอีธานกรอสผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครั้งหนึ่งเขาเคยถูกจดหมายขู่ว่าจะมาทำร้ายเขาที่บ้านซึ่งเจ้าจดหมายขู่นั้นเนี่ยทำให้คุณอีธานกรอสกลัวมากและเขาไม่สามารถสยบเสียงที่อยู่ในหัวได้เลยผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดภาพดูว่าถ้าวันหนึ่งมีจดหมายมาส่งที่บ้านคุณแล้วบอกว่า
มีคนจ้องจะทำร้ายคุณอยู่ให้คุณระวังตัวด้วยคุณผู้ฟังจะรู้สึกอย่างไรครับคุณผู้ฟังคิดว่าเสียงในหัวของคุณจะบอกคุณว่าอะไรคุณอาจจะรู้สึกกลัวคุณจะรู้สึกระแวงไปหมดเลยซึ่งในความเป็นจริงแล้วสถานการณ์นั้นอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆแต่เสียงในหัวของเราผมเชื่อว่ามันจะบอกอะไรกับเราเยอะมากซึ่งตอนนั้นครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับคุณอีธานเขาเองก็ไม่สามารถรับมือได้จนเขาเจอเทคนิคนึงก็คือเมื่อตัวเขาดำดิ่งกับปัญหามีเสียงพล่ามในหัวเต็มไปหมดหรือเขาติดอยู่กับความย้อนแย้งในความคิดของตัวเองเขาได้ค้นพบวิธีนึงครับคือการเอ่ยชื่อตัวเองออกมาสมมตินะครับเวลาคุณผู้ฟังเจอความทุกข์สิ่งนึงที่เราสามารถทำได้แล้วมันจะดีขึ้นก็คือการเรียกชื่อตัวเองการพูดประโยคที่ดีแล้วก็ใส่ชื่อตัวเองลงไปด้วยมันจะทำให้สมองครับตื่นตัวแล้วมองโลกในแง่ดีมากขึ้นนี่คือสิ่งที่คุณอีธานเขาได้เขียนไว้ต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นคุณอีธานที่โดนจดหมายขู่ครับเขาคิดว่าเขาไปเซิร์ชหา Google เลยว่าจะหาบริการที่ถูกฝึกมาเพื่อคุ้มกันเขาได้อย่างไรเขารู้สึกกลัวมากและมันมีบางอย่างเกิดขึ้นครับในตอนนั้นเขาพูดกับตัวเองว่าอีธานนี่นายกำลังทำอะไรอยู่นายบ้าไปแล้วหรือเปล่าตอนนั้นเขาคุยกับตัวเองครับแล้วสถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นจนเขาเองก็ตกใจการที่เขาเอ่ยชื่อตัวเองออกมาทำให้ตัวเขาเหมือนกับว่าเขากำลังพูดอยู่กับตัวเองอีกคนทำให้ตัวเขาถอยออกมาจากมรสุมในใจได้ทันทีครับนี่คือคีย์ที่สำคัญมากของหนังสือเล่มนี้และผมได้ลองเอาไปใช้ทุกๆครั้งที่เจอปัญหาครับลองพูดประโยคในทางที่ดีแล้วก็ใส่ชื่อตัวเองลงไปด้วยในตอนนั้นเองที่คุณอีธานสามารถมองสถานการณ์ตรงหน้าตามความเป็นจริงได้มากขึ้นผมอาจจะสมมติให้ฟังว่าทุกๆครั้งที่เราคุยกับตัวเองเราอาจจะใช้คำสรรพนามเป็นบุคคลที่หนึ่งใช่ไหมครับเป็นไอเป็นฉันเป็นตัวเราแต่การที่เราใช้ชื่อของตัวเองมันเปรียบเสมือนว่าเราเป็นคนอีกคนนึงแล้วเราก็คุยกับตัวเองเลยตรงนี้ครับเขาได้นำตัวอย่างจากคุณเลบอนเจมส์ครับนักบาสเกตบอลซูเปอร์สตาร์ตัวคุณอีธานเนี่ยเขาได้เริ่มสังเกตว่าทุกๆครั้งที่คุณเลบอนเจมส์อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองครั้งนึงครับคุณเลบอนเจมส์เขาเปลี่ยนจากการพูดถึงตัวเองโดยใช้สรรพนามบุรุษที่1มาเป็นการพูดถึงตัวเองเหมือนเขากำลังพูดกับคนอื่นเขาพูดว่าผมต้องการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเลบอนเจมส์รวมถึงสิ่งที่เลบอนเจมส์จะทำเพื่อให้ตัวเขาเองมีความสุขนี่คือตอนที่คุณเลบอนเจมส์ครับพูดเพื่อที่จะยกระดับแรงบันดาลใจของตัวเองพอเขาพูดโดยใช้ชื่อตัวเองครับมันทำให้เขามีแรงบันดาลใจสูงขึ้นทำให้เขามองโลกในแง่ดีมากขึ้นซึ่งการทำข้อสังเกตนี้ลามไปจนถึงการทำงานในห้องวิจัยครับเขาสังเกตเรื่องของคนที่ใช้ชื่อตัวเองในการพูดคุยเขาได้ศึกษาวิจัยในห้องทดลองเพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างการสร้างระยะห่างและการใช้ภาษาครับต้องบอกก่อนว่าพอเราพูดโดยใช้ชื่อตัวเองเราคิดโดยใช้ชื่อตัวเองมันเท่ากับว่าเราสร้างระยะห่างระหว่างตัวเรากับความคิดครับเราค่อนข้างมั่นใจว่าการใช้ชื่อของเราพูดกับตัวเองเงียบๆแบบที่ไม่ใช่การพูดกับตัวเองออกมาดังๆมันทำให้เราสามารถควบคุมเสียงในใจได้ผมจะอธิบายส่วนนี้ที่คุณอีธานเขาได้เขียนไว้ครับงานวิจัยก่อนหน้านี้ได้ชี้ให้เห็นว่าปรากฏการณ์ของการใช้สรรพนามบุรุษที่1ในรูปเอกพจน์เราจะเรียกสิ่งนั้นว่า iTalk ครับซึ่งเขาได้เขียนไว้ว่าการใช้ iTalk เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดอารมณ์ด้านลบที่เชื่อถือได้จากงานวิจัยของหนังสือเล่มนี้ครับทุกอย่างชี้ให้เห็นตรงกันว่าการพูดกับตัวเองโดยการใช้สรรพนามบุรุษที่1หรือการใช้ iTalk เป็นรูปแบบการใช้ภาษาที่สามารถนำไปสู่การดำดิ่งทางอารมณ์ได้ดังนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นหากคนคนนั้นไม่เพียงแต่ลดการคิดเรื่องตัวเองโดยใช้สรรพนามบุรุษที่1แต่ให้พวกเขาพูดกับตัวเองในใจเหมือนว่ากำลังคุยกับคนอื่นแทนนั่นคือการเรียกชื่อตัวเองเขาได้เขียนไว้ว่านักวิจัยเชื่อว่าการคุยกับตัวเองโดยใช้ชื่อตัวเองประกอบกับการใช้สรรพนามบุรุษที่2และที่3ทีนี้เขาได้ทำการทดลองต่อครับเขาได้แบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ครับให้พูดคุยกับตัวเองโดยใช้ไอทอครับโดยผู้รับทำการทดลองเนี่ยจะต้องไปพูดสุนทรพจน์หน้าเวทีและแน่นอนครับการพูดในที่สาธารณะก่อนที่เราจะขึ้นไปพูดเราจะมีความวิตกกังวลมากเลยทางนักวิจัยครับได้ให้กลุ่มทดลองแรกพูดคุยกับตัวเองโดยใช้บุรุษสรรพนามที่1ครับอาจจะเป็น I talk เป็นฉันเป็นตัวเรากับอีกกลุ่มนึงครับให้เล่าถึงความกังวลของพวกเขาแต่ให้ใช้ชื่อของพวกเขาเองและสรรพนามอื่นที่ไม่ใช่สรรพนามบุรุษที่1ครับหลังจากนั้นเขาได้พาทุกคนไปยังหอประชุมเพื่อขึ้นพูดต่อหน้าคณะกรรมการและผลการทดลองเป็นไปตามคาดครับกลุ่มที่คุยกับตัวเองแบบมีระยะห่างหรือใช้ชื่อตัวเองครับจะรู้สึกเขินอายหรือขายหน้าน้อยกว่ากลุ่มที่คุยกับตัวเองแบบดำดิ่งครับ
และที่น่าสนใจก็คือหลังจากที่เขาได้ประมวลภาพวิดีโอและศึกษาข้อมูลที่ได้จากการทดลองครับเขาพบว่าไม่ใช่แค่ปฏิกิริยาทางอารมณ์เท่านั้นที่แตกต่างแต่จากกรรมการที่ได้ดูวิดีโอก็บอกว่ากลุ่มที่คุยกับตัวเองแบบมีระยะห่างทำภารกิจนี้ได้ดีกว่าอีกกลุ่มหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดและยังมีงานวิจัยเพิ่มเติมครับการคุยกับตัวเองแบบมีระยะห่างยังช่วยให้เราสามารถตัดสินใจหลายเรื่องที่ท้าทายเสียงพร่ำในใจเราได้ซึ่งตรงนี้ผมจะยกตัวอย่างตัวผมเองให้คุณผู้ฟังนะครับสมมติว่าผมเครียดมากเลยแทนที่ผมจะใช้คำพูดว่าเฮ้ยเรารู้สึกยังไงอยู่วะผมจะเปลี่ยนเป็นไลออนเองรู้สึกยังไงอยู่วะผมอาจจะคุยแบบนี้ครับแล้วผมเอาไปลองใช้ผมรู้สึกว่ามันมีกรอบความคิดดีๆบางอย่างเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเพราะเราสามารถใช้ได้แทบตลอดเวลาเลยดังนั้นครับผลสรุปจากการทดลองก็คือการคุยกับตัวเองที่ผมได้กล่าวไปคือการคุยแบบมีระยะห่างครับมันสามารถปรับมุมมองที่เรามีต่อเรื่องต่างๆด้วยการมองปัญหาให้เป็นความท้าทายแทนที่จะเป็นภัยคุกคามซึ่งอันนี้ก็เป็นเนื้อหาหลักจากหนังสือ Chatter ที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังนะครับผมหลังจากที่ผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้ผมรู้สึกว่าคีย์ที่สำคัญที่สุดก็คือการคุยกับตัวเองในในยะสำคัญหนึ่งมันมีประโยชน์แต่ถ้าเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเสียงในหัวของคุณทำให้คุณรู้สึกไม่มีความสุขหรือมีความคิดด้านลบการที่เราพูดคุยแบบมีระยะห่างมันราวกับว่าตัวเรากำลังคุยกับตัวเราอีกคนนึงมันจะทำให้เรามีมุมมองจากมุมที่กว้างขึ้นและเราจะรับมือกับปัญหาได้ฉลาดมากขึ้นครับคุณผู้ฟังทีนี้ผมได้เล่าเนื้อหาหลักจากหนังสือเล่มนี้ไปหมดแล้วในช่วงท้ายของหนังสือครับคุณอีธานกรอสเขาให้เครื่องมือที่คุณสามารถใช้ได้ด้วยตัวเองเลยจริงๆหนังสือเล่มนี้ยังมีอีกหลายรายละเอียดและอีกหลายเคสสตาร์ดี้นะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้เอามาให้คุณผู้ฟังแต่ในช่วงท้ายของหนังสือครับผมเอาเครื่องมือที่คุณผู้ฟังสามารถเอาไปใช้จัดการเสียงในหัวของตัวเองได้ตลอดชีวิตเลยคุณอีธานครับเขาได้เขียนไว้ว่าความสามารถในการถอยออกมาคือสิ่งแรกที่เราควรทำสมมติเวลาเรามีปัญหาใช่ไหมครับการที่เราคลุกอยู่กับปัญหาบางทีเราไม่ได้อะไรเลยเราคิดอะไรไม่ออกแต่เมื่อใดก็ตามเราสร้างระยะห่างตัวเองออกจากปัญหาเราจะมีมุมมองที่กว้างขึ้นเราปล่อยให้ตัวเองได้ไปทำอย่างอื่นแทนหรือการคุยแบบมีระยะห่างจะทำให้เราสงบขึ้นมีมุมมองกว้างขึ้นและมองเห็นสิ่งต่างๆด้วยเหตุผลครับหากคุณผู้ฟังสังเกตดีๆทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดที่ผมอ่านมาจะเป็นงานวิจัยทั้งหมดเลยครับและตัวผมเองได้ลองเอาไปใช้มันได้ผลจริงๆเครื่องมือที่1ที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือใช้การคุยกับตัวเองแบบมีระยะห่างครับคุณอีธานก็เขียนไว้ว่า1วิธีที่คุณสามารถใช้สร้างระยะห่างเวลาที่คุณเผชิญกับเสียงพร่ำในใจก็คือการเลือกใช้ภาษาเวลาที่คุณพยายามทำความเข้าใจกับสถานการณ์ขับข้องใจลองใช้ชื่อของคุณและสรรพนามบุรุษที่2 อย่างคุณในการพูดคุยกับตัวเองการทำเช่นนี้ช่วยให้สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคิดซ้ำซากทำงานลดลงครับหากทุกท่านดูจะเห็นว่าเขามีการเชื่อมโยงกับการทำงานของสมองด้วยมันจะทำให้คุณสามารถรับมือกับความเครียดได้ดีขึ้นครับเพราะท้ายที่สุดแล้วทุกๆครั้งเวลาเรามีเสียงพร่ำในหัวมันเกิดขึ้นจากสมองครับมันเป็นกลไกทำงานของสมองแทบทั้งหมดเลยเครื่องมือที่2ครับจินตนาการว่าคุณกำลังให้คำปรึกษาเพื่อนคนหนึ่งวิธีที่ทำให้เรามองสิ่งที่เกิดขึ้นในมุมมองแบบมีระยะห่างได้คุณอีธานเขาแนะนำให้เราลองจินตนาการว่าเราจะบอกอะไรกับเพื่อนที่กำลังประสบปัญหาเดียวกันเราจะแนะนำอะไรให้แก่เขาและใช้คำแนะนำกับตัวคุณเองมีบทเรียนหนึ่งจากหนังสือเล่มหนึ่งครับผมอาจจะจำไม่ได้แล้วว่าเล่มไหนที่เขาบอกว่าคุณผู้ฟังลองนึกดูว่าหากเรากำลังเจอปัญหาตัวคุณที่เก่งที่สุดจะรับมือกับปัญหานั้นอย่างไรและลองคิดดูว่าตัวคุณที่เก่งที่สุดจะมาพูดคุยกับคุณคุณจะขอคำแนะนำอะไรจากเขาเขาจะตอบคุณอย่างไรผมว่าการจินตนาการแบบนี้มันทำให้เราได้คำตอบที่กว้างมากขึ้นครับเครื่องมือที่3ครับเปิดมุมมองของคุณให้กว้างขึ้นครับเขาบอกไว้ว่าสาเหตุของการเกิดเสียงพร่ำในหัวคือการเข้าไปหมกมุ่นกับปัญหาที่เราเผชิญอยู่วิธีแก้ไขแบบตรงไปตรงมาที่สุดก็คือเปิดมุมมองให้กว้างขึ้นครับลองมองว่าปัญหาที่เราเจออยู่ตอนนี้ท้ายที่สุดแล้วมันมีความหมายอย่างไรต่อภาพรวมหรือแม้แต่ในอนาคตปัญหาที่เรากำลังเจออยู่ตอนนี้อาจจะเป็นบทเรียนที่เราเอาไปใช้ต่อยอดสู่ความสำเร็จก็ได้เราไม่มีทางรู้เลยแต่มันเป็นไปได้เสมอเครื่องมือที่4ครับมองสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ให้เป็นความท้าทายครับเป็นเรื่องของ growth mindset เลยอันนี้แนวคิดหลักของหนังสือเล่มนี้ก็คือเราสามารถเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อสิ่งที่เราเผชิญอยู่ได้เสมอครับมันคือเรื่องของการเลือกครับเสียงพร่ำในหัวมักเกิดขึ้นเวลาที่เราตีความสถานการณ์ที่เจอว่าเป็นภัยคุกคามครับเดี๋ยวผมจะเล่าประสบการณ์ของผมให้ฟังครับตอนครั้งหนึ่งที่ผมเคยอยู่ในหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษผมบอกเลยว่า
กรอบความคิดของการมองปัญหาให้เป็นความท้าทายช่วยชีวิตผมไปเยอะมากหลายครั้งเวลาที่ผมเจอปัญหาตอนอยู่ในหลักสูตรครับซึ่งมันเป็นอะไรที่หนักมากเวลาที่ผมมองว่าทำไมผมจะต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวแล้วเนี่ยผมจะรู้สึกว่าผมหมดพลังไปเลยครับแต่เมื่อใดก็ตามที่ตัวผมมีสติมากพอที่จะเปลี่ยนกรอบความคิดว่าเฮ้ยปัญหาที่เจออยู่ตอนเนี้ยมันอาจจะเป็นความท้าทายก็ได้มันอาจจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นก็ได้เพราะท้ายที่สุดแล้วเมื่อเรามองว่าปัญหาที่ทำลายเราไม่ได้แล้วมันจะทำให้เราเติบโตมันจะส่งวิสัยทัศน์บางอย่างให้ตัวเราครับเราจะมองเห็นตัวเราที่เก่งมากขึ้นหรือบางทีในช่วงเวลานั้นคนที่เก่งที่สุดตัวเราที่เก่งที่สุดยังไงก็ตามตัวเราคนนั้นมักจะมองปัญหาเป็นความท้าทายเสมอคุณผู้ฟังสามารถเอากรอบความคิดนี้ไปรับมือกับทุกปัญหาได้ครับถึงแม้ว่าบางครั้งต่อให้เราจะมองว่าปัญหานั้นคือความท้าทายปัญหามันจะไม่หายไปครับแต่ตัวเราจะมีแรงผลักดันมากขึ้นที่จะมองหาโอกาสมองหาไอเดียหรือแม้แต่มีวิสัยทัศน์ที่จะเปลี่ยนแปลงปัญหาเป็นโอกาสได้ในท้ายที่สุดเครื่องมือที่5ครับทำความเข้าใจกับปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายต่อเสียงพร่ำในใจเสียใหม่คุณผู้ฟังเคยเจอช่วงเวลาตื่นเต้นรู้สึกมวนท้องไหมครับตอนที่เราจะไปสัมภาษณ์ตอนที่เราจะพูดในเวทีสาธารณะผมบอกเลยว่าในช่วงเวลานั้นเราจะรู้สึกมวนท้องครับเพราะในลำไส้เราก็จะมีสมองอีกก้อนหนึ่งอยู่แต่อย่างไรก็ตามทำความเข้าใจกับสิ่งนั้นครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นให้บอกกับตัวเองว่าการตอบสนองของร่างกายต่อความเครียดเป็นปฏิกิริยาที่เกิดมาจากวิวัฒนาการของมนุษย์ในขณะเดียวกันมันเพิ่มศักยภาพในตัวเราให้พร้อมทำสิ่งต่างๆในสภาวะกดดันถ้าย้อนกลับไปในช่วงสมัยบรรพบุรุษของเราที่ยังล่าสัตว์หาของป่าอยู่เวลาบรรพบุรุษของเราจะไปล่าสัตว์ครับแน่นอนมันจะตื่นเต้นมันจะรู้สึกมวนท้องหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าอะดรีนาลีนหลั่งพลุ่งพล่านมากเลยแต่การที่อะดรีนาลีนหลั่งการที่มวนท้องเหล่านั้นแหละครับทำให้เขาสามารถใช้พลังได้มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นหรือถ้าในบริบทนึงก็คือในช่วงเวลาไฟไหม้คุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินว่าเวลาที่บ้านเราไฟไหม้อยู่ดีๆเราจะมีแรงยกตู้เย็นหรือบางทีเราอาจจะยกรถได้เลยด้วยซ้ำนั่นแหละครับร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและหลายครั้งเราอาจจะไม่ได้รู้สึกสบายตัวเราอาจจะรู้สึกอึดอัดบ้างแต่มันมีประโยชน์ครับมันทำให้เรารับมือกับปัญหาได้ดีมากขึ้นผมชอบตรงนี้ที่เขาเขียนไว้การเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายเวลาเจอความกดดันมันเพิ่มศักยภาพในตัวเราให้พร้อมทำสิ่งต่างๆมากขึ้นขอให้คุณบอกตัวเองว่าการที่เราหายใจถี่ขึ้นหัวใจเต้นแรงขึ้นมือชื้นไปด้วยเหงื่อไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างพังแต่มันช่วยคุณโต้ตอบกับสถานการณ์ตรงหน้าที่ท้าทายได้ดียิ่งขึ้นครับเครื่องมือที่6ครับมองประสบการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นเสมอและมันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวท่านคนเดียวครับการที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราก็ไม่ใช่คนเดียวที่เจอกับอุปสรรคแบบนี้มันคือวิธีหนึ่งที่เขาแนะนำให้ปราบเสียงพร่ำในใจมันทำให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วไม่ได้เกิดขึ้นกับเราคนเดียวแต่มันเป็นสิ่งที่คนทั่วไปพบเจอในการดำเนินชีวิตสมมติคุณผู้ฟังกำลังเดินทางไปทำงานและรถติดครับคุณเครียดมากเลยและคุณจะไปสายด้วยลองมองดูว่าจริงๆตัวคุณก็ไม่ได้รถติดอยู่คนเดียวยังมีเพื่อนร่วมทางอีกหลายคนที่ติดอยู่เลยคุณอาจจะรู้สึกดีขึ้นนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จิตแพทย์เขาแนะนำครับเครื่องมือที่7ครับให้ความคิดเดินทางข้ามเวลาครับคุณผู้ฟังหากกำลังเจอปัญหาอยู่ให้ลองมองดูว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้ในอีก1เดือนหรือ1ปีข้างหน้าหรืออีกนานแสนนานจากนี้เมื่อเวลาผ่านไปแล้วคุณมองย้อนกลับมาอะไรก็ตามที่ดูจะเป็นเรื่องเลวร้ายสำหรับเราตอนนี้ก็น่าจะไม่ได้ดูเลวร้ายขนาดนั้นในอนาคตเพราะท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างจะผ่านไปครับเครื่องมือตัวสุดท้ายที่ผมจะเอามาให้คุณผู้ฟังก็คือเปลี่ยนมุมมองครับผู้เขียนครับเขาได้เขียนเอาไว้ว่าเวลาที่เรากำลังคิดถึงเรื่องราวที่รู้สึกแย่ลองจินตนาการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมองมันในฐานะของแมลงวันข้างกำแพงครับสมมตินะครับคุณผู้ฟังกำลังทะเลาะ กับเพื่อนอยู่คนนึงลองมองมุมมองที่ว่าถ้าคุณเป็นแมลงวันข้างกำแพงที่เนี่ยคุณมองเห็นตัวคุณกับเพื่อนคุณทะเลาะ กันอยู่คุณจะมีความรู้สึกเป็นกลางมากขึ้นคุณจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าเรามีมุมมองในฐานะตัวเรามองกับตัวเพื่อนเราอาจจะรู้สึกโกรธเราอาจจะรู้สึกขัดแย้งแต่ถ้าเรามองว่าตัวเราเนี่ยเป็นแมลงวันเราจะมีมุมมองที่กว้างขึ้นครับอันนี้ตลกนิดนึงแต่บางทีมันใช้ได้ครับเพราะท้ายที่สุดแล้วการเปลี่ยนมุมมองให้กว้างขึ้นมันจะทำให้เราพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมตัวเราในเหตุการณ์นั้นถึงมีความรู้สึกแบบนั้นการเลือกมองจากมุมนี้จะทำให้เราจดจ่อกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้นลดลงครับ
และทั้งหมดนี่ครับคือเครื่องมือสำคัญเพื่อเปลี่ยนเสียงเซ็งแซ่แง่ลบในหัวให้มันเป็นพลังครับท้ายที่สุดแล้วบทสนทนาที่สำคัญที่สุดและอยู่กับเราบ่อยที่สุดคือบทสนทนาที่เราพูดคุยกับตัวเองครับและทั้งหมดนี้คือหนทางที่จะควบคุมบทสนทนาที่สำคัญที่สุดในชีวิตให้อยู่ในร่องรอยเพราะท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราและเสียงที่อยู่ในหัวของเรามันมีความหมายมันมีเหตุผลที่ถูกสร้างขึ้นมาถ้าเราสามารถใช้ได้ถ้าเราสามารถดึงประโยชน์มาได้มันจะมีพลังมหาศาลที่จะผลักดันให้เราลงมือทำบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าเราควบคุมเสียงในหัวไม่ได้เราอาจจะกลายเป็นเหยื่อเสียเองเราอาจจะเจอนักวิพากษ์วิจารณ์ที่ปากร้ายมากที่สุดก็ได้ถ้าเราไม่เคยทำความเข้าใจสิ่งที่อยู่ในตัวเราเลยและทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาจากหนังสือ The Chatter ครับต้องบอกก่อนว่าหนังสือเล่มนี้มีทั้งงานวิจัยมีเคสสตาร์ดี้ค่อนข้างเยอะผมอาจจะสรุปได้ออกมาได้ไม่หมดนะครับแต่เนื้อหาทั้งหมดก็เป็นเนื้อหาหลักๆที่คุณผู้ฟังสามารถเอาไปใช้ปรับปรุงกับการพัฒนาตัวเองและปรับปรุงความคิดของตัวเองได้เลยและถ้าหากคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้ครับก็ขอบคุณมากและเป็นเกียรติมากจริงๆที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ครับหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้ท่านเข้าถึงอิสรภาพจากข้อจำกัดของชีวิตหรือถ้าคุณผู้ฟังชอบเรียนรู้ผ่านการฟังครับอยากฟังหนังสือเสียงฟังออดิโอบุ๊กภาษาไทยภาษาต่างประเทศคุณผู้ฟังสามารถใช้แอปพลิเคชัน Storytel ในราคาพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเช่นกันในวันนี้ครับได้เวลาสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนสุขสันต์วันสงกรานต์ครับและท้ายที่สุดครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ